สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือข้าวโพดพันราชินีทับทิมสยามนะครับพอชื่อว่าเป็นทับทิมเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเดาได้แหละว่ามันต้องมีสีแดงเป็นทับทิมแน่นอนนะครับหลายท่านรู้จักและเคยซื้อมากินแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักสำหรับผมเนี่ยเจอที่ไหนเนี่ยผมต้องซื้อมานะครับแล้วผมชอบนึ่งนะพอนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหวานแต่ถ้าเราไม่นึ่งเนี่ยกินดิบก็ได้กินดิบเนี่ยผมตัวเองผมว่ามันกรอบแล้วมันแข็งผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเอาไปฝานแล้วก็ทำเป็นสลัดเนี่ยผมว่ามันก็อร่อยแบบนึงนะครับลักษณะของพันเนี้ยนะครับเขาออกแบบมาเนี่ยให้มีเมล็ดสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบสำคัญนะครับสารที่ทำให้เป็นสีแดงคือแอนโทไซยานินนะครับแล้วพอมันมีสีแดงเนี่ยก็จะมีตัวเบต้าแคโรทีนหรือวิตามินเอเข้าไปอีกนะครับตัวแอนโทไซยานินเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าบางคนรักสุขภาพเนี่ยก็อยากได้ตัวสารตัวเนี้ยเข้าไปเพื่อช่วยให้เป็นสารต่อต้านพวกสารพิษพวกมะเร็งนะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวฝักของข้าวโพดแดงพันราชินีทับทิมสยามเนี่ยนะครับเห็นว่าตัวฝักเนี่ยก็สีเขียวเหมือนข้าวโพดทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ตัวเม็ดข้าวโพดเนี่ยนะครับเห็นเป็นสีแดงเลยนะครับอันนี้อย่างที่ผมเล่าแหละว่าใช้ทานสดได้เลยนะครับผมก็มีโอกาสไปดูร้านที่เกษตรกรเอามาขาย 2-3 แห่งนะครับก็พยายามศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเราจะซื้อมาปลูกเองกันบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ได้ข้อมูลว่าพันเนี่ยค่อนข้างจะต้องประคบประงมหน่อยนึงนะครับเม็ดพันธุ์ปัจจุบันนี้ก็นะครับในเฟซของเม็ดพันธุ์ดร.เบคก็มีการจองเป็นระยะนะครับแต่ว่ารอนะรอคิวนานผมก็ศึกษาก่อนว่าเขาปลูกยังไงกันก็เกษตรกรที่เขาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าข้าวโพดพันธุ์เนี้ยใช้ระบบน้ำหยดเลยต้องรดน้ำทุกวันก็คือแตกต่างจากข้าวโพดพันธุ์ปกติของเราหน่อยนึงนะครับแล้วก็พอมันออกไหมแล้วเนี่ย18-19วันต้องเอามากินนะครับถ้าไม่หักมันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้เนี่ยความหวานจะลดลงไปนะครับนี่เขาก็มีตัวพรีเซนเทชันนะครับว่าในข้าวโพดหวานสีแดงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีช่วยบำรุงสายตาเพราะมันมีพวกแคโรทีนนะครับช่วยต้านมะเร็งเพราะมีแอนโทไซยานินนะครับเขาก็บอกเป็นสารแอนโทไซยานินนะครับสีธรรมชาติมีเบต้าแคโรทีนเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกบำรุงสายตาเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเบต้าแคโรทีนเนี่ยวิตามินเอนะครับอันนี้ผมก็มีโอกาสไปเที่ยวฟาร์มที่เขาขายกันข้างๆฟาร์มเลยเหมือนกันนะครับก็พันนี้นะปรับปรุงพันโดยดร.ทวีศักดิ์ผู้ลานะครับมีวิธีการเก็บรักษาวิธีการเอาไปทานปรุงยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจเรื่องของข้าวโพดหวานสนใจเรื่องของสุขภาพนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ